รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีบลจ.กรุงศรีและกรุงศรีพรามเศรษฐกิจอเมริกาก็ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเศรษฐกิจยุโรปก็ดูแข็งแกร่งขึ้นค่าเงินก็ดูสูงขึ้นเงินก็น่าจะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเกิดใหม่ในเอเชียแล้วสิบริษัทยาบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ก็ดูมีกำไรมากขึ้นงั้นแสดงว่าผู้บริโภคก็น่าจะยังใช้ของสินค้าที่เป็นประจำตลอดเวลาเอ๊ะถ้าเราไปลงทุนหุ้นต่างประเทศพวกนี้ได้บ้างก็คงจะดีสินะแต่จริงแล้วเราก็ไม่เคยหาข้อมูลจริงจังเลยว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ต้องจำกัดการลงทุนแค่ในประเทศเราก็น่าจะมีโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้นเห็นที่เราต้องขอคำปรึกษากูรูทางกรุงศรีแล้วล่ะครับก็ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะไปลงทุนในต่างประเทศได้เนี่ยถือได้ว่าทำได้ค่อนข้างยากนะคะเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีซับซ้อนมากมายนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งหนึ่งในชแนลหนึ่งนะคะที่สามารถทำให้เราเนี่ยไปลงทุนยังต่างประเทศได้ง่ายขึ้นก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวมนั่นเองนะคะก็จะสังเกตได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในหลายๆบลจ.เองก็มีตัวเลือกนะคะเรื่องของการลงทุนไปยังต่างประเทศเนี่ยให้เราได้เลือกสรรได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าข้อดีของการลงทุนไปยังต่างประเทศเนี่ยก็คือการกระจายการลงทุนนะคะแต่ก่อนนี้เนี่ยเราอาจจะคุ้นชินกับการลงทุนแต่ในประเทศแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางเลือกจากการลงทุนยังต่างประเทศเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นพร้อมกับสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงนะคะลดความผันผวนที่มีเฉพาะการลงทุนในประเทศแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการลงทุนในต่างประเทศเองเนี่ยปัจจุบันก็มีหลากหลายนะคะมีหลายนโยบายให้เลือกนะคะตั้งแต่กองทุนประเภทตราสารหนี้นะคะกองทุนประเภทหุ้นนะคะหรือว่ากองทุนประเภทสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆนะคะซึ่งทีนี้เนี่ยเราเองก็จะต้องมาศึกษานะคะว่ากองทุนต่างประเทศแบบไหนนะคะที่เหมาะนะคะกับความเสี่ยงที่เรารับได้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการลงทุนในตราสารหนี้เองเนี่ยก็จะต้องไปดูว่าเขาลงทุนในภูมิภาคไหนนะคะแล้วก็นโยบายเนี่ยเน้นลงทุนแบบไหนบ้างนะคะบางกองทุนเนี่ยอาจจะเน้นลงทุนในความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะคะก็คือมีการลงทุนในภาครัฐนะคะค่อนข้างเยอะอันนี้เนี่ยความเสี่ยงก็จะค่อนข้างต่ำแต่ถ้าเกิดตราสารหนี้บางประเภทนะคะหลังๆเราก็จะเห็นนะคะว่าอาจจะเพิ่มโอกาสให้เราได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่แน่นอนเขาก็อาจจะไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องศึกษาข้อมูลนะคะในฟันแฟกชีตนะคะที่แต่ละบลจ.เนี่ยเขามีเตรียมไว้ให้กับเราอยู่แล้วนะคะหรือกองทุนประเภทหุ้นเองก็ตามเนี่ยก็มีหลากหลายภูมิภาคนะคะหลากหลายประเทศให้กับเราได้เลือกด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นกองทุนที่มีกระจายทั่วโลกนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องคอยติดตามดูด้วยเช่นเดียวกันมือหลังๆนะคะก็จะมีกองประเภทที่เป็นเซกเตอร์ฟันหรือว่าเป็นทีมฟันด้วยนะคะเซกเตอร์ฟันเนี่ยจะเป็นพวกกองทุนประเภทเฮลท์แคร์นะคะหรือว่าทีมฟันก็อาจจะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเหล่านี้เองเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะในการลงทุนระยะยาวให้กับเราด้วยนะคะหรือว่ากองทุนต่างประเทศที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะคะหรือว่ากองทุนที่เป็นมัลติแอสเซทเนี่ยปัจจุบันก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าช่วยในการกระจายการลงทุนนะคะให้กับเราเนี่ยไปยังสินทรัพย์หลายๆประเภทในกองทุนเดียวด้วยนะคะอาจจะมีผสมทั้งหุ้นมีตราสารหนี้แล้วก็มีฟันด์แมเนเจอร์เนี่ยที่เขาคอยจัดสรรเงินลงทุนให้กับเราให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงสถานการณ์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆบลจ.เองก็คงคัดสรรนะคะกองทุนต่างประเทศที่เป็นมาสเตอร์ฟันที่เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดีนะคะมาให้กับเราได้เลือกกันค่ะเกษียณคิดได้ก่อนมีเงินใช้มากกว่าลองคำนวณว่าเกษียณแล้วต้องการใช้เงินเท่าไหร่แต่เก็บเงินฝากธนาคารวันนี้วันหน้าก็ยังไม่พอใช้ต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น LTF RMF กองทุนรวมที่ให้สิทธิ์ทางภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนที่คุณจะได้ล้านลาหลังเกษียณสอบถามข้อมูลบลจ.กรุงศรีโทร02-657-5757หรือสาขาธนาคารกรุงศรีควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน